เหตุเกิดเนี่ยนะครับเป็นการกราดยิงนะครับในสนามฟุตบอลย่าเทียมที่แถวปทุมแถวเนี้ยย่านลำลูกกาครับทำเอาให้คนในสนาม200กว่าชีวิตวิ่งหนีตายกันนะครับแล้วคนร้ายเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับหลบหนีไปตำรวจก็รีบลงพื้นที่ครับมีการแจ้งข้อหาหนักนะครับเหตุเกิดเนี่ยนะครับเป็นการกราดยิงนะครับในสนามฟุตบอลย่าเทียมที่แถวปทุมแถวเนี้ยย่านลำลูกกาครับทำเอาให้คนในสนาม200กว่าชีวิตวิ่งหนีตายกันนะครับแล้วคนร้ายเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับหลบหนีไปตำรวจก็รีบลงพื้นที่ครับเพราะว่าเรื่องราวของการยิงกราดเป็นเรื่องที่แบบอุกอาจอันตรายใช่ไหมครับไปเจอกระสุนปืนขนาด9มมนะครับ4ปลอกนะครับกระสุนปืนอีก1เม็ดเนี่ยนะครับตรงบริเวณหลังคาเพราะว่าเขายิงขึ้นไปบนหลังคาเป็นรูใช่ครับแล้วก็บริเวณคานของสนามก็ถูกยิงที่เนี่ยเห็นรูบนหลังคาใหญ่อยู่นั้นน่ะถูกต้องครับล่าสุดครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบตัวผู้ต้องหากำลังหลบหนีไปนะครับที่ด่านบ้านแหลมไปถึงจังหวัดจันทบุรีไปจับตรงนั้นได้นะครับรู้ว่าชื่อว่าคุณด้วงสัญชาติเป็นกัมพูชานะแต่ทำไมคนกัมพูชามีปืนนั่นน่ะสิเป็นต่างด้าวแต่หนีเก่งมากเลยเนาะพี่เพชรจ้าจริงแล้วประเด็นคือไปเอาอาวุธมาจากไหนนะคะแล้วก็จะมายิงกราดทำไมนั่นน่ะสิเขาบอกว่าสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยนะคะจากการสอบพยานปากคำสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการเชียร์ฟุตบอลแล้วเกิดความคึกขนองเกิดความกระทบกระทั่งกันทีมที่เชียร์มันแพ้บอลแพ้คนไม่แพ้เงี้ยโอ้ยตายแล้วยิงซะเลยฝั่งผู้ก่อเหตุก็เลยแบบเดือดมีความเดือดก็เลยใช้แบบว่าอาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าในลักษณะของการข่มขู่เขาว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อเปิดทางหนีโอ้โหอะไรอ๋ออาจจะมีเรื่องกันพอมีเรื่องกันจะหนีก็เฮ้ยมีปืนจะหนีก็จะยิงขึ้นฟ้าซะหน่อยคนจะได้แหวกว่าอย่างนั้นนะฮะคือไม่ได้ลักษณะในการจะยิงหมายเอาชีวิตก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปส่วนรายละเอียดในที่เกิดเหตุนะเขาว่ากันว่ามีคนพกอาวุธปืนอย่างน้อย2คนใช่หรือไม่อันนี้ยังไม่ยืนยันเขาบอกว่าต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน